นึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.comสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Ghost of Tsushima ไปลุยกันต่อนะพาร์ทที่เท่าไหร่เราจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นแบบคือยอมรับเลยนะคะช่วงนี้ที่ลงคลิปช้าๆนะคะที่ไม่มีโกสต์มาเพราะไปติดเกมมือถือจ้าวันนี้กลับมาเล่นต่อมาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ข้ามีข่าวดีมาบอกว่าช่วยเล่าย้อนให้ข้าฟังที่ข้าลืมแผนการถึงขั้นไหนแล้วเคนจิรู้แล้วว่าเราขโมยเครื่องยิงถนวงทัพมองโกลได้จากที่ไหนเราจะไปที่นั่นนับว่าเริ่มได้ดีแต่เราต้องมีกำลังพลมากกว่านี้ดีเจ้าท่านลุงข้าก็อยากให้ขานตายเหมือนกับเราข้าจะสมทบเขาจะโยนเจ้าเข้าคุกนะข้าจะเขียนสารถึงท่านลุงในปราสาทที่เต็มไปด้วยซามูไรกว่าพวกนั้นจะรู้ตัวข้าก็ออกมาแล้วจะแอบเขียนจดหมายไปให้ท่านลุงโอ้ my god เควสนี้จะต้องแอบไปแน่ๆเลยหัวใจของจิโตะนะอ๋อนึกออกแล้วไม่ได้เล่นเขียนจดหมายอยู่เรียบร้อยหวังว่าท่านลุงจะยอมอ่านนะท่านลุงฮึข้าไม่ให้เจ้าไปโดยไม่มีม้าดีๆแน่เฮ้ยมีม้าให้หรอจริงเหรอข้าไม่อยากทดแทนตัวเจ้าที่เสียตัวที่เจ้าเสียไปแต่ลองให้โอกาสตัวนี้ดูจริงอ่ะได้ม้าใหม่กำลังอยากได้ตัวไหนให้เลือกอีกปะเลือกม้าโอ้วิวอะไรดีอ่ะทุกคนตัวนี้ได้ไหมตัวนี้มันตัวเดิมนี่มันต่างจากตัวที่พี่ใช้ยังไงวะเนี่ยเอาลับเลยแล้วเอาสีถ้าเราสีขาวมันจะไม่เข้าเซตอ่ะเอาสีดำเหมือนเดิมแล้วกันเลือกม้า yes ตั้งชื่อให้ม้าคุณหน่อยไม่เป็นไรใจเย็นข้ามาดีจะตั้งชื่อมันไว้อย่างไรเล่าชื่อโนบุแปลว่าความไว้ใจชื่อโซระแปลว่าท้องฟ้าและชื่อคาเซแปลว่าลมคราวที่แล้วเราชื่อคางเงะนะพี่จะตั้งชื่อว่าคาเซคางเงะเป็นเรื่องนารูโตะเลยว่ะคาเซคาเงะคาเซรวดเร็วดูสายลมตกลงค่ะเลือกได้ดีเจ้าจะเข้าในปราสาทลุงเจ้าอย่างไรเล่าข้าโตที่นั่นและข้ายังจำเส้นทางลับในกำแพงเก่าพวกนั้นได้ทุกคนแห่งแม้ว่าข้าจะเป็นเด็กแต่ท่านชิวระก็ไม่เคยไล่ตามข้าทันสักครั้งกำลังจะบอกว่าคนอื่นก็ตามข้าไม่ทันงั้นสิงั้นไปเดี๋ยวมันวาร์ปได้ไหมปราสาทมันช่างไกลเหลือเกินเฮ้ยวับตรงนี้ได้อยู่เจอกันถึงแล้วนี่ไงทางเข้าเพียบเห็นทางปีนอยู่อ๋อย้อนสมัยเด็กจินทำไมเจ้าจึงหนีเล่าข้าอยากจับปลาไหลเป็นมื้อข้าไม่ท่านเจ้าคิดจะจับปลาไหลด้วยมือเปล่างั้นหรือริวโซบอกว่าท่านจะกำจัดข้าท่านทันทีท่านที่มีบุตรเป็นตัวเองโอ้ยจินเข้ามานี่สิเพื่อนเจ้าคิดผิดแล้วหนทางข้างหน้าอาจกินเวลาทั้งชีวิตแต่ข้าจะเดินเคียงข้างเจ้าตลอดไปเมื่อกี้ที่อ่านผิดก็คือริวโซบอกว่าถ้าท่านชิมุระมีบุตรท่านชิมุระจะกำจัดจินนะฮะแต่ว่าเข้าใจผิดแก้ให้ไม่ได้เล่นนานลิ้นพันเปล่าหรอกลิ้นพันทุกพาร์ทอยู่แล้วก็จริงๆฉันนี่สินะเข้าทางเหนือพี่เห็นทางตรงนั้นอยู่อุ้ยหนาวกว่าเขาที่แล้วมีคนน่ะมีคนตกปลาอยู่อ่ะทำไงดีอ่ะถ้าเราคุยกับเขาได้ป่าวะระวังตัวด้วยนักรบปีศาจพวกซามูไรตามหาท่านอยู่ได้เขาแบบน่าจะปิดปากอยู่ขึ้นอึ๊บเหนือเชะ
เราควรใส่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนพี่เปลี่ยนชุดแป๊บหน้ากากหนวดไปเปลี่ยนชุดพรางตัวไม่ให้ใครเห็นแล้วไปยังไงต่อวันเนี้ยอึ๊บชาฮึมโนมิโอถึงแล้วบาเกโมโนนินาถ้าข้าโจมตีฐานยามเท่ากับพิสูจน์ว่าข้าเป็นปีศาจอย่างที่พวกเขาคิดเราต้องห้ามให้ใครเห็นห้ามโจมตีด้วยสุดยอดไดรินินมันกำลังนินทาท่านชิบุระอยู่เว้ยโอ้ยมันให้ฆ่าได้แต่แอบเข้าไปที่พักของท่านชิบุระทางไหนวะดูจากลมแล้วน่าจะทางนี้จะมีคนเห็นไหมอะถ้ามีคนเห็นที่เฟลแน่นอนถ้าทางต้องปีนใต้สะพานไปอะทุกคนดำน้ำแล้วขึ้นตรงนู้นน่าจะได้อยู่มั้งทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้ละถ้าไปจะต้องตกเอ้ยว่ายน้ำสวนทางพี่หาทางคราวที่แล้วเรามาทางไหนนะตะขอเชือกทางนี้ทางเดิมโอ้ยหวัดเสียวเหลือเกินเฮ้ยเหมือนจะไม่ถึงโอ้เราปีนทางเดิมทางที่เคยแอบมาอยู่นะคะเคยมาพอจำได้ครับคราคร่าวๆอันนี้ลงทางนี้ปัดไปทางนี้ขึ้นมาทางนี้เรียบร้อยถูกยาปกติเด้ฮึบทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ได้ล่ะท่านชิมุระต้องระวังเป็นพิเศษมองโกชักจูงให้พวกหมวกฟังหักหลังเราไม่รู้ว่าใครจะไว้ใจได้บ้างแต่เราไม่ใช่นักรบนะเราเป็นพ่อค้าจำตาเท่าอาตากาโร่ได้ไหมพ่อค้าผ้าไหมน่ะข้าได้ข่าวว่าเขาได้ยาพิษจากนักรบปีศาจมาแล้วนำไปให้ท่านหญิงคินุมีนางคนเดียวที่ค้าขายแข่งกับเขาตอนนี้นางเป็นศพขึ้นอืดไปแล้วกระอักเลือดด้วยฤทธิ์ของพิษนั่นพวกเขาถึงได้ต้องขนเกวียนเราใครจะไปสบายใจได้เราว่าเอาอะไรมาข้ามีวันทำร้ายท่านชิบุระแน่ถ้าก็เช่นกันแต่โลกทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมีคนค้าขายมึงอยากได้ตังค์ถึงขนาดเอาพีซฉันไปขายเลยหรือหาทางขึ้นแป๊บทุกคนทางขึ้นมันอยู่เฮ้ยนางออกไปข้างนอกแล้วทางขึ้นอยู่ไหนอะทางขึ้นอยู่นี่โอ้ อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เราจะยกพลขึ้นเหนือเพื่อตามล่าศัตรูปิดล้อมคานเราจะตามหาแหล่งกบดานของมันแล้วเผาให้วอดเราจะเชือดไก่ให้ลิงดูว่าผู้กล้าท้าทายเราจะมีชะตากรรมอย่างไรนี่ท่านชิมุระพูดดีกว่าจริงจะอีจะอันจะอีจะอันท่านชี้บ้านท่านชี้อยู่นี่ไปแล้วโอ้ยเอาอึ๊บท่านชี้เข้ามาแล้วสุดยอดโอ้ยอย่าให้ท่านรู้ว่าข้ามาโหยคนเต็มบ้านเลยเราน่าจะได้กล่าวสุนทรพจน์นี้ร่วมกันแท้ๆบัดซบเหลือเกินจินเอ้ยท่านอย่าเดินมาท่านอย่าเดินมาท่านอ๋อท่านปีนขึ้นไปวะแล้วเราจะไปไว้ไหนอ่ะไว้ข้างบนด้วยห้องพักท่านชิมุระอยู่บนหัวเรานะคะจะไปไงวะเนี่ยถ้าพี่เปิดเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแอบเปิดเฮ้ยพวกมองโกประสบความพ่ายแพ้ที่ช่องเขาหินเราเชื่อว่าทั้งสองเป็นฝีมือของท่านซาหนักรบปีศาจครับท่านจะทำอย่างไรเราจะจัดการกับนักรบปีศาจหลังจากพิชิตพวกมองโกได้คำสั่งของท่านโชกุนชัดเจนนะขอรับข้ารู้ว่าท่านมีรับสั่งแต่ภารกิจหลักของเรายังคงเป็นเรื่องมองโกและผู้นำของมันขอรับท่านชิบุระเจ้าสืบรู้ตำแหน่งของขานหรือยังพลสอดแนมเราส่งไปทางเหนือยังไม่กลับมาเลยขอรับข้าเกรงว่าพวกเขาอาจจะถูกจับบอกเข้ามาเถอะว่าพวกเขาไปออกที่ใดแล้วดูว่าจะนำไปแห่งหนใดขอรับโอ้โหมีคนเฝ้าตรงนี้ขอบคุณนะออกยังไงวะเนี่ย
อย่างแรกเลยเราต้องทำการลากมันมานี่แล้วมันก็จะเดินเข้ามามันก็ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่ดีอะเดินไหมเดินหนีไหมเฮ้ยไม่รู้ไม่เห็นต้องวางสายไว้ที่จุดสะดุดสายตาข้างบนน่าจะไม่มีใครหรือเปล่าไม่มีโอ้ยหันได้เฉยท่านชิวางจดหมายไว้อย่าลืมอ่านนี่มาแล้วว่ะมาอ่านแล้วว่ะซากายดาเดี๋ยวทหารซากายอยู่นี่โอจิเวท่านลุงหลานขอขมาที่ไม่ได้เจรจาต่อหน้ากองเรือของข่านมารวมตัวที่ท่าเรืออิซึมิแล้วเรือทุกลำบรรจุยาพิษที่ทำลายล้างกองทัพโชกุนได้จนหมดสิ้นทว่าเมื่อพายุลูกถัดไปมาเยือนข้าวางแผนจะเอาชีวิตขาดและจมกองเรือเสียจึงใคร่ขอให้ท่านร่วมศึกด้วยข้าหวังว่าเราสองคนจะได้พบกันอีกครั้งถ้าไม่ใช่ในฐานะพ่อและลูกก็ในฐานะนักรบที่เลือกเดินคนละเส้นทางไม่ว่าท่านจะเชื่อว่าข้ากลายเป็นอย่างใดแล้วก็ตามข้าก็ยังเป็นครอบครัวของท่านเสมอไอ้ยะคือดีได้เวลากลับไปหายูนานะจบเควสหัวใจของจิโตะส่งสารถึงท่านชิมุระเพื่อนัดการโจมตีเรียบร้อยไม่รู้ว่าท่านชิมุระจะมาหรือเปล่านะแย่ที่สุดต่อมานะคะก็เป็นเควสย่อยถัดไปฟ้ายังฟ้าอยู่นะกับพายุกำลังมาได้เวลาเตรียมการขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าโจมตีโกตุนคานข้าไม่แน่ใจว่าเราจะรอดและไม่แน่ใจว่าท่านชิมุระจะมาสนับสนุนเราหรือไม่แต่ข้าหันหลังกลับไม่ได้แล้วยูนะจะอยู่ที่วัดโงโจงาคุกับคนอื่นๆข้าควรไปคุยกับนางก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้ไปที่วัดนะเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไปเลยไกลเดินไม่ไหวหรอกวาร์ปไปที่วัดกันดีกว่าทุกคนทำเอาพวกเราใจร้อนแทบแย่นึกว่าเจ้าถูกจับไปแล้วการส่งสารไม่ได้ทำง่ายๆนะลุงเจ้าเปิดอ่านหรือเปล่าเขาจะช่วยขันไหมเขาจะช่วยเราปราบขันไหมข้าหวังว่าอย่างนั้นแต่เรามัวรอดูผลไม่ได้หรอกพายุกำลังจะมาแล้วลมหอมหนักขึ้นเรื่อยๆถึงเช้าวันพรุ่งนี้พายุก็จะเข้าแล้วได้อาวุธสงครามมาหรือยังมีพอจะสร้างความเสียหายเหลือเฟือเลยล่ะแล้วก็มีทหารจากยาริกาวะจำนวนหนึ่งด้วยทุกคนพร้อมต่อสู้เพื่อนักรบปีศาจบอกทุกคนว่าเราจะจู่โจมยามรุ่งสางข้าจะกระจายคำสั่งไปแต่เจ้าก็น่าจะไปตรวจตราเองด้วยนะพวกเขาอยากฟังคำพูดของผู้นำไอ้ยาฟ้ายังฟ้าอยู่รับเควสมาเรียบร้อยนะฮะเราเป็นผู้นำแล้ว I am Ghost of Tsushima ข้าคือนักรบปีศาจนึกชื่อตั้งนั้นทางเลือกพูดคุยกับพันธมิตรของคุณเป็นเควสทางเลือกอ๋อเราจะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ว่างั้นคุยดีกว่าอยากคุยไปคุยปราบอยู่ในไหนจ๊ะอ๋อเหล่าพันธมิตรเหล่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยมาท่านโนริโอซากายซามะท่านซากายเอ้ยโนริโอท่านโนริโอข้ารู้ว่าท่านต้องมาเราร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลมามากศึกนี้อาตมาย่อมพลาดไม่ได้พรุ่งนี้เราจะแก้แค้นให้พี่ชายของท่านและเหล่าพระนักรบจากวัดของท่านอาตมาแค่ต้องการให้เราได้บ้านเมืองกลับคืนแค่นั้นหรือเราต้องคุยกับคนอื่นก่อนฮะก่อนจะมาคุยชิน ท่านหญิงมาสะโกกก็มาโอ้ยเหยียบไฟข้ารู้ว่าเรายังหาตัวฆาตกรสังหารฆาตกรสังหารครอบครัวท่านไม่พบแต่เราต้องบุกโจมตีก่อนมันฆ่าสามีข้าแขวนคอลูกๆข้าต้องการให้มันตายเช่นกันเราจะพิพากษาโทษมันหลังจากนั้นข้าจึงจะไล่ล่าต่อไปและข้าจะสู้เคียงข้างท่านพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ยาวนานแน่ๆหรือไม่ก็เป็นวันที่สั้นนักอุ๊ปส์หมดทุกคนแล้วนะต่อไปกลับไปคุยกับยูนะต่อยูนะฮามาท็อก
เขียดหมวกเรามาไกลมากนับตั้งแต่วันที่เจ้าลากข้ามาจากหาดโคโดโมะเจ้าตัวหนักมากข้าลากแทบไม่ไหวต้องถอดเสื้อผ้าเจ้าเกือบหมดจึงจะไปถึงเมืองได้ตอนนั้นใส่เกราะไงหนักข้าคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าอยู่นะเอ้ยจะซึ้งเหรอโหลืมถอดหมวกบ้าจริงข้าเสียเจ้าไปไม่ได้เราผ่านอะไรด้วยกันมามากสูญเสียคนสำคัญไปมากข้ายอมไม่ได้ข้าต้องหยุดขานให้ได้ไม่ต้องก็ได้เราอาจหาเรือสักลำล่องไปยังสถานที่เงียบๆสักแห่งส่งที่ลุงของเจ้าสู้ศึกซามูไรเจ้าต้องการอย่างนั้นจริงเหรอไม่หรอกถ้าข้าตายรับปากข้าสิว่าเจ้าจะสู้ต่อไปเจ้านี่มันบัดซบเหลือเกินจินซาไคเจ้าน่าจะพักผ่อนบ้างนะยังก่อนขอนั่งต่อสักหน่อยก็แล้วกันนั่งด้วยโอ้ต้องถอดหมวกแล้วล่ะโอ้โหฉากซึ้งนี้มีหมวกมาปิดบังกั้นเซ็งท่าเรืออิซึมิเช้าแล้วหรอว้าวได้เวลาบวกพร้อมพร้อมที่นี่แหละเรามีโอกาสเดียวที่จะกำจัดคานไกได้ก่อนที่มันจะเข้าโจมตีแผ่นดินใหญ่เคนจิอาวุธตีค่ายของเราเป็นยังไงบ้างพร้อมกระหน่ำฝนเพลิงใส่กองเรือมองโกดียูน่าจะส่งสัญญาให้เจ้าโจมตีเมื่อการระดมยิงเริ่มขึ้นพวกมองโกจะบุกมาที่ตำแหน่งของเจ้าและเข้ามาจุดซุ่มจีของเราและเปิดวางประจำที่พลธนูก็ขึ้นหลังคาแล้วเจ้ามีเราอยู่ด้วยซาไคขอบคุณพวกท่านทุกคนไปเถอะจินไม่มีวี่แววของลุงเจ้าเลยพายุลูกนั้นไม่คอยใครและเราก็เช่นกันเตรียมยิงธนูให้สัญญาณเถอะไม่เป็นไรท่านลุงไม่มาก็ไม่เป็นไรข้าพร้อมสู้ตอนนี้แหละยิงธนูแล้วโอ้หาฝนผมมองกอมาแล้วเราจะฆ่าทุกคนที่เข้ามาเข้าจำตำแหน่งหมู่บ้านก็ตำแหน่งเราอยู่นี่โอ้ตกใจหมดเลยระวังข้างหลังด้วยมาสโกะทหารหลังตามนี่ธนูระเบิดธนูระเบิดยังไงยังไงใครตัวใหญ่ใครตัวใหญ่ข้าจะกัดให้มาท่านหญิงให้ข้าจัดการโอ้โหมาสามดาบสามดาบพอเอายังไม่หมดนี่อ๋อนี่ท่านอาจารย์อิชิกาวะ What ดันตายตอนใช้ท่าโอ้โหเขินเลยบุกมาบุกเข้ามาขาดอธิบาลเฮ้ยธนูหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้ธนูสั้นนี้ฮิยิงดันโลโป้หัวเฟ้ยลอยอะโม่หัวโม่หัวไม่ถึงไม่โดนโม่หัวไม่โดนว่าโอ้ยเดินไปยิงก็ได้ไอเดินไปฟันก็ได้วิโอ้โหไม่ทันมันโอ้ยมันตายยากไปแล้วมันตายยากไปแล้วว่าจะไม่เล่นของว่าจะไม่เล่นของพี่จะเก็บของไว้สู้กับขานไก่ไม่รู้จะได้สู้หรือเปล่าวันนี้โอ้โหไปเก็บเสบียงโหเพียบเพียบเพียบวิได้ยังไงเล่นก็ได้ของอ่ะมันจะเหิมเกินมันจะเหิมเกินไปแล้วไอ้ฮอก
โดนเตะตัดคอเติมเรียบร้อยหมดหรือยังเอ้ยมาทางไหนนี่เดี๋ยวร้อยเตะชอบตอนนัวตอนคนเยอะๆถ้าชอบยิ่งนักนี่โดนธนูกันหรืออ้าวว้าวเลยโทรนี่ยังไงอะไรโอ้ยเกือบตายมันทำไมมือมันเหนียวหรือไงโล่เดี๋ยววางรู้จักวางไหมยังเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะยิงก็ไม่ได้โอ้ยอีกนิดเดียวไม่ยอมตายสักทีหมดเก็บก่อนเก็บอะไรได้เก็บผู้คุยอยู่นะเฮ้ยเอ้ากำลังจะเก็บมันแผนของเราได้ผลทัพมองโกจัดกระบวนใหม่เราจะไม่ปล่อยให้ทำเช่นนั้นหลวงพี่โนริโอกำลังนำกองที่เหลือขึ้นทางเดินเขาเช่นนั้นเราจะตามไปสมทบและลุกตีต่อไปไปเห็นแอบย่องอยู่ตรงนู้นอยู่ย่องงุ้งอยู่ตรงนู้นเดินทางไปกับพันธมิตรของเราไปคาซินตรงนี้ก็ไปบอกทุกอย่างจบตรงนี้แหละวันนี้ข้าจะต้องตายท่านชิมูระไม่มาเราต้องต่อสู้ลำพังแล้วเราจะเปิดฉากโจมตีประตูหน้าดึงความสนใจพวกมองโกระหว่างที่เจ้าหาทางเข้าไปข้างในเจ้าจะถูกล้อมจากทุกทิศนะเรามาไกลตั้งขนาดนี้ไม่มีทางหันหลังกลับแล้วพวกเจ้าคือนักรบที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่ข้าเคยรู้จักหวังว่าจะได้พบกันอีกนะเรื่องสู้ให้เป็นหน้าที่เราเองแล้วนี่โมรอดีรออะไรอยู่เล่าไม่ต้องไปปานีพวกมังกรเซ็ตซึมเข้าสู่ท่าเรือทางไหนอ่ะทางนี้พี่ก็ว่าอยู่ทำไมตอนสู้เมื่อกี้เราโดนแรงๆเราลืมเปลี่ยนชุดยังใส่ชุดโลนินอยู่เลยฉันเราต้องแอบเข้าไปใช่ไหมถ้าพี่จัดตรงนี้ไม่เห็นไม่มีใครเห็นต้องขึ้นไปที่หลังคาไม่เคยเห็นขึ้นหลังคากวาดตาดูรอบๆอยู่นะชึบชึบชึบตึ๊บตึ๊บปุ๊บอึ๊บเดี๋ยวนะเปลี่ยนชุดเถอะเผื่อสู้กับข่านไก่แบบกระทันหันเฮ้ยฉันเยี่ยมไปเลยนี่เนี่ยชุดออกรบค่ะตับตับป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 ับข่านไก่ก็อยู่ไหนเนี่ยหาจุดสังเกตการเพื่อมองหาข่านพอสังเกตการนั้นเหมาะเลยมองเห็นได้ทั่วจากค่ายต้องไปทางนั้นโหถึงไหมเนี่ยมาเอ้ยฮันมันติดไอ้นี่พอดีอ่ะช่างมันติดแง่งมันขึ้นไปแล้วบ้าจริงเชียวจะมาแบบเงียบๆไม่เคยได้ถึงแล้วคานอยู่ไหนคานไก่เอามาเดินลงไปต่อหน้าต่อตาเฉยไอ้โคตุนคานเฮ้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยท่านชี้มาว่ะเพื่อซูชิมะอย่าได้ปลาเนี่ยยิ้มเราใส่หน้ากากไม่ใช่เหรอเซ็งแค่ต้องไปถึงตัวคฤหัสถ์ไปเผชิญหน้ากับคานตื่นเต้นอ่ะเรามีของเล่นมาไหมเนี่ยอึ๊บ
ถึงเฉยนี่ไงคันผมมาสู้กับข้าเดี๋ยวนี้ประตูอยู่นี่นี่หว่าไปแล้วจ้าว่าคันคันเอ้ยเคยอ่านเนี่ยวันนี้ฝึกมาไม่เหมือนคราวที่แล้วหรอกบอกเลยมีเวลามาซดน้ำอีกซดน้ำนมหมักมัวแมะม้าย ังไงค่ะความตายอันบริสุทธิ์เพราะว่าเจ้าและลุงของเจ้าไม่ยอมซิโรราบข้าหยิบยื่นสันติให้แต่แล้วพวกเจ้ากับเลือกสงครามบัดนี้ผู้คนบนแผ่นดินใหญ่ของเจ้าจะต้องทรมานอะไรอ่ะเจ้าจะไม่วันได้ออกจากเกาะนี้หรอกเอ้ยพิษจินจะโดนพิษแล้วหรือย่าหายสำลักแค้นแก้แค้นกันหรือเจ้าคิดว่าเจ้าจะอุ๊ยทำไมมันเบี่ยงไกลจังอ๋อห่ออุ๊ยบ้าเอ้ยห่อมันไกลไปแล้วห่อมันไกลไปแล้วห่อมันไกลไปอุ๊ยแล้วจะหลบไงอ่ะอยากรู้จะไม่มีวันได้ออกจากเกาะพอรู้แล้วหลบได้อยู่หอกมันไกลนะช่วงหลบนี่ต้องระยะไกลเลยระยะยาวไม่ได้แอบอุ๊ยวิเกือบโดนเข้ามาไม่มีปรีมีครุยเฮ้ยโคตรเสียวเหวียวคานมาแล้วต้องตั้งลามเราต้องอยู่จังหวะไกลรู้จักไหมไกลๆอ่ะเฮ้ยเจ้ามันอ่อนแอข้าเคยเอาชนะเจ้าได้ครั้งหนึ่งครั้งนี้ข้าจะไม่ยอมครั้งนี้มันก็ไม่แตกต่างกันผ่านคราวที่แล้วแกมันโกงไงอุ้ย no เลือดจะหมดแล้วป่ะโอ้ยืนไกลไปเคาน์เตอร์ไม่ทันนี่แน่ผ่านว่ายังไงเฮ้ยกองโหลูกน้องเพียบแล้วมันก็หนีไปเนี่ยนะอีกไปแล้วเราติดพิษโอ้รอบสังหารไปดิไอ้คานไปไหนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือพี่ต้องจัดการธนูมันยิงพิษเฮ้ยเดี๋ยวมันได้หนีมาเกะกะข้าทำไมไปไหนแล้วมานี่ตอนนี้ไปไหนตุกติกลูกเล่นเยอะจริงๆเลยแกนี่นี่มันจะขึ้นเรือหรอคันเช็ดเลือดยังไม่ไอ้คิดจะไปไหนจัดการมันเสียหูนี่ไงยังไง
อุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวโอ้โหมันมองไม่เห็นมันมองเฮ้ยคงเงียบโอ้ยพร้อมกันด้วยอะไรวะน่ะพี่ต้องทำยังไงพี่ต้องทำเอานี่ก่อนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟลุกโอ้ยนี่ขอดูดเลือดก่อนขอดูดเลือดหน่อยยอดอุ๊ยมาชีพออกสินะชีพโลกก่อนก็ได้เดี๋ยวโหเขียดไอ้คนปลาระยะไกลนี่จริงไอ้คานเดี๋ยวเจอแป๊บนึงเดี๋ยวนะเราได้ของเล่นได้ระเบิดเกาะติดเอ้าเมื่อกี้เก็บมาทำไมไม่ได้อ๋อไม่ได้มีขว้างเพิ่มแป๊บ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 เสร็จระเบิดควันเย่ฮู้โดนจับได้โอ้ยเยอะมาวนมามันไม่เดินมาด้วยกันน่ะมันรู้ว่าเราจะใช้ระเบิดควันกดรอบสังหารไม่ได้โอ้ทำไมมันกดไม่ติดวะคานอุ๊ย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 มีของเล่นมีของเล่นใครมาข้างหลังอีกวะเนี่ยพวกมึงเยอะแท้อย่าเนียนอย่าเนียนไม่มีเลือดขานขึ้นน่าจะต้องไหลสึกเฮ้ยจะตายแล้วไอ้สุดยอดสุดยอดมาขานยังไงเอาโล่มาสู้อีกโจมตีนักรบสังหารซะของเล่นมันเยอะของเล่นมันเยอะวางหอกทิ้งโล่วางหอกถือโล่แทนนั่นแกโล่ข้าไม่แพ้โล่หรอกข้าแพ้หอกเพราะระยะแกมันไกลรู้ไหมตายยากจังสมเป็นแม่ทัพจริงๆเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยจะตายแล้วเห็นเลือดแล้วเว้ยดีใจเห็นเลือดแล้วมีของเล่นไหมมีของเล่นมีระเบิดเกาะติดเสร็จจบปึ้มไงยังยืนอยู่ไหมยังอยู่อีกเหรอต่อให้ข้าได้คนอื่นก็จะมาแทนเอาไม่ออกเอาเวนเราจะเป็นที่จดจำตลอดกาลไม่เจ้าจะถูกลืมวู้ฮู้ในที่สุด
านี่ของเจ้าโดนมันหนักมากบอกเลยโดนเยอะวัดจงอาคุจงอากุตามยูน้าไปค่ะอุ้ยจะจบอะไรวะขานตายแล้วแต่กองทัพของมันยังอยู่จนกว่าเราจะขับไล่พวกมันไปแต่ถ้าพวกมันไปแล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปเราจะเริ่มชีวิตใหม่กันข้าเคยวาดหวังชีวิตใหม่เอาไว้แต่ตอนนี้ข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองเป็นใครเป็นนักรบผู้กล้าแกงมอบความหวังให้ชาวเราสร้างความหวั่นกลัวให้พวกมองโกและถูกซามูไรตามล่าถ้าจะมีใครเปลี่ยนทัศนคติของซามูไรได้ก็ต้องเป็นเจ้านี่แหละสู้ต่อไปนะทาเคชิไม่ใช่ยูนะควบได้ก็ไม่บอกเอาถึงอีกเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้ลุงข้าต้องมาตามล่าเราแน่เขาไม่มาหรอกหลังจากเสร็จศึกเขาก็ส่งคนนำสารมาเขาต้องการสงบศึกหรือเขาอยากพบเจ้าที่ริมผืนน้ำสงบนิ่งใกล้ต้นใบไม้แดงทะเลสาบโอมิเราเคยซ้อมประมือที่นั่นตอนข้ายังเด็กข้าอยากให้ข้าไปด้วยไหมข้าต้องไปพบเขาคนเดียวเขาเป็นครอบครัวคนเดียวของข้าข้าเข้าใจคิดถึงทากะทีไรก็ยังเจ็บปวดกลิ่นควันจากผมเขาเสียงหัวเราะเบาๆของเขาเสียงบ่นของเขาเวลาข้าดื่มหนักเกินทั้งชีวิตถ้ามีเขาเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดแต่ตอนนี้เหลือข้าคนเดียวเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวเจ้ามีข้าที่เป็นนักรบปีศาจเจ้าเป็นของทุกคนเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกับยูนะนะทุกคนคิดว่าจะคู่ไหมจุดจบของอำนาจไอ้มีความสุขขันสิ้นแล้วส่วนเรากับยูนะเมื่อไหร่จะแต่งงานกันมีเควสต่อไปหรือไม่เควสปลัมปลาอันนี้ที่พี่เคยบอกไปนะคือวิถีเพลิงยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยไปทำยังไม่จบนี่หว่าเรื่องราวของท่านชิมุระนะฮะคานถูกกำจัดแล้วแต่ข้ามิทุระส่วนตัวสุดท้ายต้องสะสางไปพบท่านชิมุระดีกว่าท่านชิอยู่ที่ไกลพอสมควรอยู่ตรงนี้ที่ที่ใกล้ที่สุดที่ข้าจะไปได้ก็คือหมู่บ้านโอมิข้างหน้านี้สินะต้นไม้แดงที่เคยซ้อมกับท่านลุงยังมีกองทัพมองโกอยู่เลยอ่ะทุกคนโอ้โหเอ้ยมันจะลุกลานไปไหนเนี่ยท่านชิเข้ามาแล้วท่านชิมุระไม่อยู่นี่รอพบเขาที่ท่าเรือก็แล้วกันนี่มายืนรอค่อยเดินไปนั่งรอก็ได้อ่ะเป่าคุยด้วยงอพี่ใส่หน้ากากหนวดอ่ะทุกคนเดี๋ยวถอดหน้ากากออกดีกว่าไม่หล่อเลยนี่นี่รอจนมืดค่ำอ๋อยังไม่มืดนี่คืออะไรอ่ะนึกถึงสมัยก่อนลือจินจินหรือสมัยนี้ท่านลุงข้าไม่มั่นใจเลยว่าเจ้าจะมาหรือไม่อ้อสมัยนี้ข้าอยากคุยกับท่านถ้าเราร่วมมือกันเราจะสามารถขับไล่พวกมองโกที่เหลือออกไปและเริ่มบูรณะบ้านนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเจ้า
โชกุนมีคำสั่งยุบตระกูลซาไคแล้ว What? นับแต่วันนี้เจ้าไม่ใช่ซามูไรอีกต่อไปอ้าวข้าเสียสละทุกอย่างเพื่อผู้คนของเราและข้าก็ยินดีจะทำเช่นเดิมสมุไรกลุ่มใหม่จะย้ายมาแทนที่คนที่เราเสียไปพวกเขาจะได้ครองคฤหาสน์และดินแดนของเจ้าข้าต้องไปบอกลาบ้านมาขี่ม้ากับข้าสิอะไรอ่ะโหยข้าอุตส่าห์ทำทุ่มเทให้ขนาดนี้ไปเถิดท่านเราไปขี่ม้ากันท่านม้าใหม่ข้าชื่อคาเซคังเงะแล้วถ้าเราขี่ม้าท่านชี้ไปจะเป็นไรปะวะไม่ได้แหละไปท่านมีอะไรจะหารือกับข้าหรือไม่ข้ารออ่านท่านจะยังเป็นจีโตแห่งสุชิมะต่อไปไหมเป็นสิท่านโชกุนขอให้ข้าฝึกนักรบเพื่อสู้กับพวกมองโกดีแล้วพวกมันจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะยึดครองญี่ปุ่นทั้งประเทศได้ข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อขัดขวางพวกมันข้าเคยหวังจะได้ทำภารกิจนี้ร่วมกับเจ้าในฐานะบิดาและบุตรท่านยังอาจแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ได้ได้สิคงไม่ลำบากอะไรถ้าทางเขาต้องการคนให้ช่วยนะนี่ให้เราช่วยเถิดอย่าลำบากเลยขอรับนายทั้งสองได้สาระค่ะเจ้าเข็นคนเดียวไม่ไหวข้าเข้าไม่ได้ติดมาโอ้โหคิดจะหลบให้ข้าไหมเนี่ยพวกท่านใจดีเหลือเกินโคลนมันหนากว่าที่คิดขอรับสัมภาระหนักหน้าดูจะมุ่งหน้าไปที่ใดหรือโจงอาคู่ขอรับกองทัพของนักรบปีศาจอยู่ที่นั่นเขามีกองทัพด้วยหรือไม่ได้ข่าวหรือครับพวกเขาล่องเรือไปที่ทุ่งหญ้ามองโกโดยมีพายุเกื้อหนุนและเผาบ้านเมืองของพวกมันให้พอดเป้าหมายน่าชื่นชมนักนี่คือทั้งหมดที่ข้าจะมอบให้พวกเขาได้หวังว่าจะช่วยได้เช่นนั้นก็จงไปเถิดอ๋อเขาไม่รู้ว่าเราคือนักรบปีศาจนะมาช่วยดันเอากดอะดาล็อกตั้งนานชาวบ้านคนนี้ไม่รู้จักเรานะขอบคุณขอรับนายท่านอีกไกลโขกว่าจะถึงจงฮาคุอยู่ห่างจากโคลนไว้เล่าห่างจากพวกมองโกด้วยแน่นอนขอรับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามองโกมอยู่ตรงไหนเนาะอาจจะดักกลางทางก็ได้ข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดเรื่องใดอย่าเพิ่งพูดตามเข้ามาเอ้าท่านมาค่ะอยู่นี่เดี๋ยวรอด้วยเอ้าคาเซคังเงะท่านชี้ไปไหนแล้ววะป่ะท่านข้าไม่ได้มีกองทัพผู้คนเข้าร่วมก่อการกับเจ้าเพิ่มขึ้นทุกวันท่านโชกุนเป็นกังวลข้าก็เป็นกังวลท่านไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเมื่อตระกูลใหม่มาถึงชาวบ้านจะก้มหัวให้เหล่าซามูไรหรือทรยศพวกเขาในนามคนนักรบปีศาจกันเล่าข้าไม่ยอมเป็นแน่เจ้าต้องต่อต้านข้าอย่างเปิดเผยจินทั้งที่เจ้าเป็นนักรบคู่ใจข้าเจ้าสอนให้ชาวเรากระด้างกระเดือกต่อผู้เป็นนายเหตุใดเจ้าจึงเชื่อว่าเหล่าผู้ติดตามจะเชื่อฟังเจ้าเล่าข้าก็ไม่รู้เช่นกันนั่งบนม้ากันพอแล้วมาเดินกับข้าหน่อยจินตกลงตามแน้นชอบเสื้อท่านชิมูระมูระจะเมาทำไมเนี่ยสุสานประจำตระกูลข้าที่พักพิงสุดท้ายของตระกูลซาไคเจ็ดชั่วคนรวมถึงมารดาของเจ้าและบิดาของข้าทำการคารวะกันเถอะเดินไปแบบเงียบๆอยู่ริมสุดเลยใช่ไหมคือเดินไวไม่ได้นะเราต้องสำรวมนิดนึงเปล่าหรอกกดเดินแล้วมันไม่ให้เดินเราต้องค่อยๆเดินไปแบบนี้
นี่สุสานแล้วท่านชีจะประปาดหน้าข้าทำไมเล่าฉากคือดีข้าจะคิดถึงช่วงเวลาแบบนี้ข้าเองก็เช่นกันโชกุนตัดสินใจแล้วว่าเจ้าเป็นผู้ทรยศเจ็บปวดและมีคำสั่งให้ท่านปิดชีวิตข้าเสียนักรบปีศาจเป็นพวกนอกกฎหมายสั่งสอนให้ผู้คนชาติเราแข็งข้อต่อผู้นำข้าให้รู้จักปกป้องตนเองด้วยยาพิษนั่นหรือของกำนันที่เจ้ามอบให้ศัตรูไปนะข้าต้องการให้ท่านหยุดเอาชีวิตผู้คนของเราไปทิ้งเจ้ามันไร้ซึ่งคุณธรรมส่วนท่านเป็นเพียงทาสคุณธรรมพาเรามาฆ่านี่เองปะโทท่านชี้เจ้าเคยเป็นบุตรชายข้าบัดนี้ข้าต้องรักษาเชื้อสายชิมุระโดยปราศจากเจ้าข้าต้องสร้างครอบครัวใหม่โดยแลกกับหัวข้านับเป็นบทลงโทษที่ข้าต้องรับท่านอย่าร้องข้าจะร้องตามวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันช่างงดงามนะถึงเวลาแล้วโอ้จงเขียนคำสั่งเสียของตระกูลซาไคและตระกูลชิมูระนี่ข้าต้องตายจริงๆหรือนี่ลำลึกถึงการสูญเสียแต่งไฮกุมามือที่วาดดินฟ้าชะตาพาให้เราบาดหมางถึงคราวต้องจากกันโอ้เศร้าเป็นไฮกุที่เศร้าที่สุดท่านพ่อท่านแม่ของเจ้าจะอยู่กับเจ้าเสมอเขารับท่านลงข้าจะฝึกสอนเจ้าเองให้เจ้าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลซาไคจะชุบเลี้ยงเจ้าเหมือนเป็นลูกในไส้พร้อมหรือยังข้าพร้อมแล้วพี่ต้องยอมตายไหมทุกคนคือถ้าเราแบบสะบัดดาบโดนท่านลุงมันจะดูโหดร้ายไปอ่ะเราต้องยอมตายแบบพระเอกดีกว่ามั้งThank you.
ไปฆ่าไปโดยสันติเถอะต้องสู้อ่ะเขาไม่อยากสู้เลยอะท่านชิโอ้ยท่านท่านอย่าให้ข้าทำแบบนี้โอ้พี่ไม่อยากสู้เลยว่ะมันบีบหัวใจเกินไปอ่ะแผลใจที่เจ้าสร้างขึ้นมาข้าไม่วันเยียวยาได้หากสังหารข้าท่านก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นปล่อยข้าไปโดยสันติเถิดจริงๆนะท่านโดนท่านคิมูราสับทีจะตายท่านข้าจะสู้กับท่านจริงจังแล้วนะข้าจะสู้แล้วนะอุ้ยโหลิชิตมัวอ่อนข้อไงมัวอ่อนข้อไงจะตายเองแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าต้องการแก้แค้นที่ข้าไม่ได้เป็นดังหวังนี่ไม่ใช่การแก้แค้นจินแต่มันคือการลงทันท่านชี้วิโคลิชิตกูรับพลาดท่านเอ้ยไปกรีดร้องข้าไม่ได้อยากทำเลยโฮมาเรียจงให้เกียรติข้าด้วยความตายอย่างนักรบโอ้ยโอ้ยข้าให้เกียรติคำขอตายของเขากับไว้ชีวิตปล่อยให้เขารอดแล้วเดินจากไปโอ้ยเอาไงวะทุกคนพี่เข้าใจเกียรติของนักรบนะเว้ยคือแบบถ้าเป็นเกียรตินักรบก็คือต้องฆ่าแล้วอะเพื่อรักษาเกียรติแต่คือเราเป็นเอาไงดีวะเนี่ยคิดไม่ออกอ่ะทุกคนอยากให้มันเป็นยังไงอ่ะขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะหากเลือกไม่เหมือนไม่ถูกใจใครนะพี่ขออนุญาตจริงๆเพื่อพี่ขอแบบเป็นนักรบแล้วกันเอาหรือจะไว้ชีวิตโอ้ยพี่ฆ่าเขานะขอโทษนะขอโทษนะท่านลุงตู่ถามยืนยันอีกโอ้ยไอ้เอาวะให้เกียรติข้าจะทำให้ท่านเป็นที่จดจำในฐานะนักรบที่ยิ่งใหญ่ผู้นำที่ปราดเปรื่องและบิดาขอบใจเจ้านะจงตามหาข้าในชาติหน้าข้าทำแน่ดูเป็นคนเลือกเองก็ต้องมานั่งร้องไห้เองมาที่สุดสักสีมันเข้มคอ
เราพูดจบไม่ได้นะในที่สุดก็จบแล้วนะขอบพระคุณมากเลยสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะใครที่ไม่ได้ดูตอนอัพก็ไล่ดูย้อนหลังยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะยังไงก็ขอบพระคุณมากหากเกิดการเล่นหรืออะไรที่ไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยทุกๆคนไว้ด้วยนะแล้วก็ส่วน เกมนี้ไม่มีการแปลเนาะแต่ว่าก็ยังมีผิดพลาดเยอะอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นบทพูดไทยแล้วเราก็อ่านไม่ทันด้วยจริงๆอันนี้ต้องขอโทษและก็ยอมรับเลยตรงนี้นะยังไงก็ขอบพระคุณจริงๆอีกครั้งนะทุกคนที่รับชมกันมาไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับ Channel แอปพิงจะมีเกมอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมอีกนั้นก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันบ๊ายบายไปร้องไห้แป๊บวากามิ真実となるはいつの日ぞ